ฮัลโหล everyone สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับคุณครูเจนนางสาวณฤมลผิวเหลืองในวิชาสนทนาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1หรือนักเรียนชั้นป .1 นั่นเองนะคะสำหรับวิชาสนทนาภาษาอังกฤษนั้นยังไม่มีหนังสือนะคะลูกให้เด็กๆนั้นเรียนตามคลิปแล้วก็ฝึกทำแบบฝึกหัดท้ายคลิปค่ะสำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับหัวข้อก็คือ days of the week นะคะ days of the week นะคะความหมายแปลว่าอะไรความหมายแปลว่าวันของสัปดาห์นะคะเด็กๆทราบไหมเอ่ยว่า1สัปดาห์มีกี่วันลูก1สัปดาห์นะคะมี7วันค่ะวันนี้เราจะเรียน days of the week นะคะก็คือวันของสัปดาห์1สัปดาห์มี7วันมีวันอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเริ่มจาก Sunday Sunday spell the word S-U-N-D-A-Y นะคะอ่านออกเสียงว่า Sunday ความหมายแปลว่าอะไรคะเด็กๆทราบไหมเอ่ยSunday ความหมายนะคะแปลว่าวันอาทิตย์นั่นเองค่ะครูเจนอยากจะให้เด็กๆนะคะลูกได้สะกดคำอ่านออกเสียงแล้วก็ฝึกอ่านคำแปลตามคุณครูก่อนนะคะสำหรับใครที่ยังอ่านไม่ได้แต่ถ้าใครอ่านได้แล้วนะคะครูเจนอยากจะให้เด็กๆนั้นอ่านตามคุณครูเลยนะคะภาษาอังกฤษต้องอาศัยการฝึกฝนนะคะลูกถัดมาค่ะคือคำว่าอะไรคือคำว่า Monday Monday spell the word M O N D A Y อีกรอบนะคะ M O N D A Y อ่านออกเสียงว่า Monday ความหมายแปลว่าอะไรลูกความหมายแปลว่าวันจันทร์นั่นเองค่ะ Monday นะคะความหมายแปลว่าวันจันทร์ค่ะถัดมาค่ะคือคำว่าอะไรคือคำว่า Tuesday Tuesday spell the word T U E S D A Y อีกรอบนะคะ T U E S D A Y อ่านออกเสียงว่า Tuesday นะคะความหมายแปลว่าอะไรลูกเมื่อกี้เป็นวันจันทร์ถัดมาก็เป็นวันอะไรคะถัดมาก็เป็นวันอังคารนั่นเองค่ะTuesday นะคะความหมายแปลว่าวันอังคารค่ะถัดมาค่ะคือ Wednesday Wednesday spell the word W E D N E S D A Y อ่านออกเสียงว่า Wednesday ความหมายแปลว่าอะไรคะเด็กๆทราบไหมเอ่ยความหมายแปลว่าวันพุธนั่นเองค่ะ Wednesday ความหมายแปลว่าวันพุธนะคะถัดมาค่ะคือวันอะไรเมื่อกี้เป็นวันพุธใช่ไหมคะลูกถัดมาก็เป็น Thursday Thursday spell the word T H U R S D A Y T H U R S D A Y นะคะอ่านออกเสียงว่าThursday Thursday ความหมายแปลว่าอะไรลูกมีวันพุธแล้วถัดไปก็เป็นวันอะไรคะเป็นวันพฤหัสบดีนะคะ Thursday ความหมายแปลว่าวันพฤหัสบดีนั่นเองค่ะถัดมาค่ะคือวันอะไรนะครับคือ Friday Friday spell the wordFriday อีกรอบนะคะ Friday อ่านออกเสียงว่า Friday ความหมายแปลว่าอะไรลูกพฤหัสแล้วก็มีวันอะไรคะก็เป็นวันศุกร์นั่นเองค่ะสำหรับ Friday นะคะความหมายแปลว่าวันศุกร์นั่นเองค่ะถัดมาค่ะคือคำว่าอะไรนะคะคือคำว่า Saturday Saturday spell the word S A T U R D A Y
Saturday นะคะอ่านออกเสียงว่า Saturday นะคะเด็กๆทราบไม่เอ่ยว่า Saturday แปลว่าอะไรลูก Saturday ความหมายนะคะแปลว่าวันเสาร์นั่นเองค่ะ Saturday นะคะความหมายแปลว่าวันเสาร์ค่ะจากนั้นเรามาฝึกทำแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดนี้ไม่มีในหนังสือนะคะลูกให้เด็กๆดูตามคลิปแล้วก็ฝึกทำไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยนะคะคำสั่งบอกว่าจงเติมอักษรที่หายไปและโยงเส้นจับคู่นะคะเรามาเริ่มกันเลยตัวแรกนะคะตัว S แล้วก็ว่างไว้เป็นตัว N แล้วก็ DAY ตัวที่หายไปคือตัวอะไรลูกตัวที่หายไปก็คือตัว you นะคะก็จะได้เป็นคำว่า Sunday ความหมายแปลว่าวันอะไรคะเด็กๆทราบไม่เอ่ยความหมายแปลว่าวันอาทิตย์ใช่ไหมคะลูก Sunday นะคะแปลว่าวันอาทิตย์นะคะคุณเจนโยงให้แล้วนะคะถัดมาตัวที่2เป็น mo แล้วก็ว่างไว้ day ตัวที่หายไปคือตัวอะไรลูกตัวที่หายไปก็คือตัว N นะคะได้เป็น Monday นะคะอ่านว่าอะไรลูกอ่านว่า Monday ความหมายแปลว่าอะไรคะ Monday ความหมายแปลว่าวันจันทร์นั่นเองค่ะ Monday วันจันทร์นะคะถัดมาตัวที่3ตัว T แล้วก็ว่างไว้ Esday นะคะตัวที่หายไปคือตัวอะไรลูกตัวที่หายไปก็คือตัว you นะคะได้เป็น Tuesday นะคะความหมายแปลว่าวันอะไรคะเด็กๆทราบไม่เอ่ยความหมายแปลว่าวันอังคารนั่นเองค่ะ Tuesday วันอังคารนะคะถัดมาค่ะเป็นตัว w แล้วก็ว่างไว้แล้วก็ตัว d แล้วก็ว่างแล้วก็ esday นะคะได้เป็นคำว่าอะไรนาะตัวที่หายไปเป็นตัว e แล้วก็ตัว n นะคะก็จะได้เป็นคำว่า Wednesday นะคะแปลว่าวันอะไรลูก Wednesday แปลว่าวันอะไรคะ Wednesday แปลว่าวันพุธค่ะเด็กๆWednesday วันพุธนะถัดมาค่ะได้มาตัว t แล้วก็ว่างไว้ตัว u ตัว r แล้วก็ว่างแล้วก็เป็น day นะคะตัวอักษรที่หายไปคือตัวอะไรบ้างตัวแรกค่ะตัวที่หายไปคือตัว h ค่ะตัวที่2เป็นตัว s นะคะได้เป็น Thursday นะคะความหมายของ Thursday หมายถึงวันอะไรลูกเด็กๆทราบไหมเอ่ย Thursday นั้นหมายถึงวันพฤหัสบดีค่ะถัดมานะคะเป็นคำว่าอะไรลองดูซิว่าตัวอะไรหายไปเดี๋ยวค่อยอ่านนะตัว F แล้วก็เว้นไว้เป็นตัว I แล้วก็ day ตัวที่หายไปคือตัว R นะคะก็จะได้เป็น Friday นะคะความหมายของคำว่า Friday นั้นหมายถึงอะไรลูกใครจำได้บ้างคำว่า Friday นั้นหมายถึงวันอะไรคะหมายถึงวันศุกร์นั่นเองค่ะถัดมาตัวสุดท้ายนะคะเป็นตัว S แล้วก็ว่างไว้เป็น TU แล้วก็ว่างแล้วก็ DAY ตัวที่หายไปเป็นตัวอะไรบ้างลูกตัวที่หายไปเป็นตัว A นะคะแล้วก็ตัว R นะคะก็จะได้เป็นคำว่า Saturday ความหมายของ Saturday นั้นหมายถึงวันอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ย Saturday นั้นหมายถึงวันอะไรลูกหมายถึงวันเสาร์นั่นเองค่ะเรามาดูรูปแบบประโยคการถามเกี่ยวกับวันนะคะถามว่าอะไรถามว่า What's day is today นะคะคำอ่านตัวสีแดงๆด้านล่างนะคะความหมายของ What's day is today นั้นหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงวันนี้วันอะไรนะคะสมมติมีคนถามเราว่า What's day is today เขาถามว่าวันนี้วันอะไรรูปแบบประโยคการตอบของเรานะคะวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะลูกเราก็ตอบว่า Today is Friday นะคะความหมายแปลว่า
วันนี้เป็นวันศุกร์นั่นเองค่ะถ้าสมมติว่าวันนี้ไม่ใช่วันศุกร์นะคะลูกตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้นะคะถ้าสมมติว่าวันนี้เป็นวันจันทร์เด็กๆก็ตอบว่า today is Monday นะคะหรือถ้าวันนี้เป็นวันอังคารเด็กๆก็อาจจะตอบว่า today is Tuesday นะคะหรือไม่ก็ถ้าวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะเขาถาม what day is today ถ้าสมมติว่าวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะเด็กๆก็จะตอบว่าToday is Saturday นั่นเองค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ days of the week นะคะก็คือวันของสัปดาห์นะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่า1สัปดาห์มีกี่วันคะลูก1สัปดาห์มี7วันใช่ไหมคะก็มี Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, ThursdayFriday แล้วก็ Saturday นะคะสำหรับวันนี้ไม่มีกันบ้านนะคะลูกแต่ครูเจนอยากจะฝากให้เด็กๆนั้นได้ไปอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนแล้วก็ท่องคำศัพท์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ See you again Bye